เยอะเลยนะฮะช่วงสงกรานต์ทุกปีเราเป็นแบรนด์รัชสารีเป็นพื้นที่ห้างขนาดใหญ่ห้างหนึ่งก็ดื่มแอลกอฮอล์เรามีนักดื่มหน้าใหม่ 250,000 คนทั้งหมดทั้งปวงเป็นคนจากธุรกิจแอลกอฮอล์นั้นทำให้พวกเราต้องมาลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทางโรงงานจากทางกรมการขนส่งและก็ทางในสถานีแห่งนี้นะครับเป็นสถานีแห่งการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการที่ใช้ที่จะห้ามไม่ให้ผู้ใดนั้นดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับบนรถบนเส้นทางที่รถนั้นวิ่งผ่านนะครับสิริณรงค์ดื่มสุราบนรถผิดกฎหมายนะฮะเรามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติได้รับทราบกฎหมายของเราด้วยนะครับเก็บได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นฐานนะฮะเรามีกฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถนะครับห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถนะฮะขนาดอยู่บนทางท่านด้วยนะฮะเอารถตู้อีกครั้งนึงครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถขนาดอยู่บนทางรถทุกชนิดนะครับผิดกฎหมายนะฮะ